แต่ถ้าคิดว่าวันนี้อยู่ดีๆพรึบตัวเองมาเป็นสสเฮ้ยกลายเป็นเซเลบชั่วข้ามคืนอันนี้แหละแล้ววันๆก็จะคิดแต่คำนึงว่าเอ๊ะฉันทำอันนี้ฉันเคลื่อนไหวอย่างนี้นักข่าวจะเอาไปลงไหมจะโดนตัดอยู่ในไวรัลอยู่ในทวิตเตอร์ไหมหรือว่าอะไรนะนักข่าวจะเอาไปตัดเป็นติ๊กต็อกหัวคะแนนธรรมชาติของพรรคจะเอาไปตัดเป็นติ๊กต็อกแล้วแพร่กระจายไปทั่วจนคนพูดถึงวันพรุ่งนี้ได้ออกพี่สรยุทธ์เอาไปอ่านข่าวตอนเช้าแล้วตัวเองก็โอ้โหรู้สึกฉันดังแล้วถ้าคิดอย่างนี้ขอประทานโทษกลับไปเป็นเซเลบไม่ต้องมาเป็นนักการเมืองนี่ผมพูดกันแบบตรงไปตรงมานะผมก็เชื่อคนในพรรคไม่มีใครกล้าพูดกันแบบนี้ผมคนนอกแล้วผมพูดตรงๆเลยเพราะผมอยากให้ทุกคนเป็นนักการเมืองที่ดีตามความคาดหวังของประชาชนคุณต้องถามตัวเองก่อนคุณเข้ามาทำอะไรนะถ้าอยากเด่นอยากดังอยากมีแสงอยากพาดหัวข่าวอยากปังทุกวันอยากเห็นโลกทวิตเตอร์แซ่ซ้องสรรเสริญโลกโซเชียลแซ่ซ้องสรรเสริญทุกวันนะครับผมว่าก็ไปทำอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ต้องเป็นนักการเมืองคุณเป็นเน็ตไอดอลเป็นเซเลบเป็นเส้นทางอื่นมีเยอะแยะแต่เมื่อคุณมาเป็นนักการเมืองแล้วยิ่งเป็นนักการเมืองของก้าวไกลด้วยมันแบกภาระความคาดหวังสูงในส่วนของพรรคก้าวไกลเนี่ยนะครับผมในฐานะคนนอกสังเกตการแล้วก็เอาใจช่วยเขามาโดยตลอดเนี่ยผมคิดว่าณวันนี้คณะนำของเขาเนี่ยก็ต้องไปประเมินประเมินเนี่ยแน่นอนมันประเมินความสำเร็จก็คือชนะเลือกตั้งนะครับอย่างเกินความคาดหมายแต่ประเมินเนี่ยอีกส่วนนึงก็คือส่วนที่ทำไม่สำเร็จนั่นก็คือการจัดตั้งรัฐบาลนะครับว่าปัญหามันเกิดจากตรงไหนนะครับผมคิดว่าณวันนี้ทางคณะนำของพรรคก้าวไกลก็คงประเมินกันออกแล้วว่าในท้ายที่สุดเนี่ยรัฐบาลที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันเป็นการผลพวงมาจากผลเลือกตั้งที่พรรคก้าวไกลได้คะแนนเยอะมาอย่างมากนะครับมันทำให้บีบบังคับให้กลุ่มชนชั้นนำ3กลุ่มได้แก่ชนชั้นนำดั้งเดิมชนชั้นนำทางการเมืองและก็ชนชั้นนำทางเศรษฐกิจทั้ง3กลุ่มเนี่ยสนธิกำลังกันรวมตัวในอดีตที่ผ่านมาเขาอาจจะมีการแตกต่างแตกแยกกันบ้างแต่ณวันนี้สนธิกำลังรวมตัวกันเพื่อวัตถุประสงค์เดียวคือให้พรรคก้าวไกลเข้ามาบริหารประเทศมีอำนาจบริหารไม่ได้แม้แต่นาทีเดียวนะครับดังนั้นมันก็เลยทำให้เปิดศักราชของการต่อสู้ยกใหม่จากเดิมเนี่ยเมื่อก่อนก็คือพรรคกับพรรคสีเสื้อกับสีเสื้อถ้าเราสรุปกันง่ายๆอาจจะเป็นกลุ่มขั้วของเพื่อไทยกับกลุ่มคณะสืบทอดอำนาจกลุ่มของเพื่อไทยกับกลุ่มของประชาธิปัตย์นะครับที่ผ่านมาแต่รอบนี้มันจบแล้วแล้วมันเริ่มฉากใหม่ฉากใหม่นั่นก็คือชนชั้นนำทางดั้งเดิมชนชั้นนำทางการเมืองชนชั้นนำเศรษฐกิจส่วนที่กำลังกันกลุ่มนี้นะครับณวันนี้แสดงออกมาผ่านในรูปรัฐบาลเศรษฐา1นะครับแล้วก็เจอกับพรรคก้าวไกลนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าคณะนำของพรรคก้าวไกลก็คงจะต้องถอดบทเรียนแล้วว่าในท้ายที่สุดคุณได้มา 14.4 ล้านเสียงมีส.ส. 151คนแต่เอาเข้าจริงแล้วเนี่ยถ้าฝ่ายกลุ่มดั้งเดิมทั้งหมดเขาผนึกกำลังกันคุณก็ไม่สามารถเป็นรัฐบาลได้นั่นหมายความว่าอย่างไรหมายความว่า4ปีต่อไปจะทำอย่างไรนะครับผมเชื่อว่าในระยะเวลา4ปีเนี่ยพรรคก้าวไกลจะเจอความท้าทายเยอะมากความท้าทายที่1 นะครับคุณจะรักษากระแสความนิยมสูงแบบนี้ได้ต่อเนื่องจนถึงเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่นะครับจะรักษาได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่เพราะต้องไม่ลืมว่าฝ่ายที่เป็นรัฐบาลเขาอาวุธครบมือเขามีงบประมาณแผ่นดินเขามีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานแผ่นดินที่จะแสดงผลงานออกมานะครับหลายเรื่องก้าวไกลอาจจะเคยเสนอแต่คุณไม่มีโอกาสทำแต่รัฐบาลเขามีโอกาสทำดังนั้น4ปีนี้คุณจะบริหารจัดการอย่างไรนะครับนี่ข้อที่หนึ่งความท้าทายข้อที่สองนั่นก็คือพรรคก้าวไกลเองเนี่ยอาจจะโดนรุมกระหน่ำทุกคมหอกคมดาบจากทุกสารทิศนะครับเราจะพบเห็นอย่างเริ่มต้นมาแล้วใช่ไหมครับเป็นฝ่ายค้านแต่กลายเป็นฝ่ายค้านที่ถูกคนตามตรวจสอบจับผิดตลอดเวลาเอ๊ะคุณไปทำอะไรคุณดูงานรองประธานสภาไปดูงานรองประธานสภาเอางบประมาณมาเลี้ยงหมูกระทะแม่บ้านสสคนนั้นพูดอย่างไรสสคนนี้พูดคุณโดนตามตรวจสอบจับผิดทุกเม็ดเลยซึ่งปกติพวกฝ่ายค้านจะไม่ค่อยโดนฝ่ายค้านจะเป็นคนไปตรวจคนอื่นถูกไหมแต่รอบเนี้ยมันจะกลายเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีความพยายามสร้างชุดความคิดความเชื่อขึ้นมาว่าสสพรรคก้าวไกลจะกลายเป็นพวกอะไรฮะคุยไม่รู้เรื่องเด็กหัวร้อนทำงานกับใครไม่ได้ไม่มีเพื่อนนะครับ
สุดท้ายโดดเดี่ยวอยู่ลำพังคนเดียวก็ไม่มีทางได้เป็นรัฐบาลเนี่ยชุดความคิดเนี่ยมันจะค่อยๆคุมสังคมไทยตลอด4ปีเนี่ยพรรคก้าวไกลก็จะเจอสถานการณ์นี้ประการถัดไปมันเป็นเรื่องปกติของพรรคการเมืองนะครับเมื่อพรรคการเมืองใหญ่ขึ้นใหญ่จนเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเวลาโตเมื่อไหร่ความขัดแย้งจะเกิดเวลาเล็กเนี่ยความขัดแย้งมันไม่เกิดหรอกครับความขัดแย้งมันไม่มีทางเกิดหรอกเล็กเพราะมันกำลังร่วมต่อสู้กันอยู่แต่โตเมื่อไหร่มันจะเกิดความขัดแย้งแล้วโตแล้วดันไม่ได้เป็นรัฐบาลด้วยถ้าโตแล้วได้เป็นรัฐบาลเนี่ยมันเคลียร์ปัญหาตำแหน่งแห่งที่อะไรได้ง่ายขึ้นมันมีงบประมาณในการทำงานแต่พอคุณโตขนาดนี้แล้วคุณกลายเป็นฝ่ายค้านเนี่ยโอ้โหผู้นำพรรคจะต้องมีศิลปะในการบริหารจัดการความต้องการของคนโดยเฉพาะส.ส. 151คนจะบริหารยังไงนะฮะอันเนี้ยมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นพอโตมากขึ้นคณะนำจะสามารถเปิดทางให้ส.ส.ซึ่งเยอะมากเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจได้อย่างไรหรือจะมีการกลุ่มอำนาจเฉพาะบางกลุ่มเหมือนเดิมหรือจะเริ่มเปิดให้เขาเริ่มมีบทบาทมากขึ้นนี่ก็เป็นความท้าทายอีกอันหนึ่งนะครับความท้าทายประการสุดท้ายคือนิติสงครามนะครับจะเจอสารพัดเรื่องนักร้องทำงานตรวจสอบอะไรต่างๆเต็มไปหมดเนี่ยนะครับดังนั้นก็จะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาเหล่านี้นะครับแต่ผมก็เชื่อมั่นว่าเพื่อนพ้องน้องพี่ผมที่อยู่ในพรรคก้าวไกลเนี่ยเขาก็มีภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันพอสมควรแล้วตั้งแต่อนาคตใหม่โดนยุบตั้งแต่ระเหตุเร่ร่อนไปตั้งพรรคก้าวไกลแล้วก็ค่อยเติบโตขึ้นมาเนี่ยเขาน่าจะมีแรงต้านทานพอสมควรที่จะฝ่าฟันเรื่องนี้ไปได้นะครับในท้ายที่สุดนะครับผมคิดแบบนี้ว่าสมมุติว่าการเลือกตั้งมาถึงใน4ปีข้างหน้าเนี่ยคนก็จะให้คำตอบตรงกันแล้วว่าถ้าอยากให้ก้าวไกลเป็นรัฐบาล151ไม่ได้180ก็ไม่พอ200ก็อาจจะไม่ได้สงสัยคุณต้องเกินครึ่งด้วยระบบแบบที่ผมบอกว่าเขาสนธิกำลังกันนะนะฮะขนาด151เนี่ยเขายังไม่ให้คุณเป็นเลยดังนั้นถ้างวดหน้าน้อยกว่านี้ก็ฝ่ายค้านแน่ถ้าเยอะกว่านี้ก็ยังไม่แน่เว้นแต่คุณเกินครึ่งนะครับทีนี้พอเกินครึ่งเสร็จปัญหาต่อไปคืออะไรกลไกรัฐเนี่ยเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงในทางการเมืองสัมพันธภาพในทางการสัมพันธภาพอำนาจในทางการเมืองปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเวลาประชาชนเลือกมาไม่เท่ากับเป็นรัฐบาลทันทีประชาชนเลือกส.ส.แต่ไม่ได้เท่ากับว่าคุณเลือกจนเยอะแล้วได้เป็นรัฐบาลนะเราเห็นมาโดยตลอดรัฐบาล2ชุดหลังนะดังนั้นมันจะต้องมีกลุ่มทุนมันจะต้องมีกลไกรัฐดั้งเดิมคนกลุ่มเหล่านี้เขาก็จะต้องมานั่งออกแบบกันนะครับในท้ายที่สุดถ้าวันนั้นมาถึงก้าวไกลได้เยอะและมีโอกาสจะเป็นรัฐบาลมากกว่าวันนี้อีกแต่ถึงเวลากลุ่มคนที่ครองอำนาจผู้ปกครองประเทศทั้งหลายไม่สบายใจพรรคก้าวไกลจะเจรจาพูดคุยอย่างไรจะทำอย่างไรให้ทุกฝักฝ่ายมั่นใจว่าสุดท้ายพรรคก้าวไกลบริหารประเทศได้นะคุณไม่ได้ไปหักฐานใครไม่ได้ประหัตประหารใครให้โอกาสเขาในการเอาคนใหม่ๆเข้าไปบริหารประเทศเนี่ยผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ย4ปีเนี่ยจะค่อยๆเจอทีละเรื่องไปผมเองเนี่ยประสบการณ์ส่วนตัวนะรอบนั้นเนี่ยตั้งอนาคตใหม่มาลงเลือกตั้งครั้งแรกมาที่3เลย81คนโอ้โหปวดหัวมากนะแล้วรอบนี้มันเพิ่มอีก1เท่าตัวก็ถูกแล้วหน้าใหม่หมดเกือบหมดอะหน้าใหม่เยอะมากเลยนะดังนั้นเนี่ยการบริหารจัดการมันจะมี2มุมอ่ะ1คือบริหารความต้องการของส.ส.นะการบริหารความต้องการของส.ส.แต่อีกอันนึงคือคุณจะกลูมเค้าเรียกว่าเหลาเค้ายังไงให้เค้าเป็นส.ส.ที่เป็นส.ส.แบบก้าวไกลที่ทำงานได้ดีเอาวันแรกก่อนปัญหาความต้องการเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นตามมาซึ่งเป็นเรื่องปกติของทุกพรรคการเมืองพอพรรคมันมีคนเยอะตำแหน่งมันมีจำกัดมันไม่ใช่การแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นนะทุกคนเขาเข้ามาทำงานเขาก็อยากแสดงผลงานดังนั้นเป็นเรื่องทั่วไปที่ประธานกรรมการเหลือ10คณะใครจะเป็นใช่ไหมเดี๋ยววันข้างหน้าพรรคก้าวไกลจะส่งนายกอบจเดี๋ยวส่งลงสจส่งลงผู้ว่าสกในอนาคตเกิดสสไม่แฮปปี้กับคนที่พรรคคัดมาสสอยากส่งอีกคนเนี่ยมันจะมีปัญหาอย่างนี้เป็นเรื่องปกติหรืออำนาจการตัดสินใจเอ้าตกลงใครทำตกลงสสมีส่วนบ้างไหมหรือพวกคุณไปคิดกันมาให้สสทำหมดเลยมันจะมีสภาพแบบนี้ดังนั้นการทำพรรคเนี่ยพอพรรคมันใหญ่ขึ้นนะแล้วยิ่งทำเป็นพรรคเปิดด้วยเป็นพรรคที่พยายามจะสร้างการมีส่วนร่วมด้วยมันก็จะต้องมีความขัดแย้งถกเถียงกันจะทำยังไงให้แต่ละคนได้รู้สึกว่าตัวเองมีบทบาทมีความสำคัญพร้อมกันนั้นก็สามารถตัดสินใจได้อย่าง
มีประสิทธิภาพไม่ใช่แบบโอ้โหคุยกันทั้งวันไม่มีมติสักทีอะไรแบบเนี้ยและในขณะเดียวกันก็ต้องทำให้เห็นว่าทุกคนมีส่วนร่วมนะไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งทุบโต๊ะเป็นอย่างนั้นหมดเนี่ยมันจะเป็นความท้าทายอันเนี้ยนะครับความที่หนึ่งเรื่องบริหารความต้องการของคนอันที่สองเรื่องสสใหม่เยอะคุณจะกลุ่มเหลาเขายังไงนะครับให้ผมพูดตรงไปตรงมานะผมเชื่อว่าเพื่อนพ้องน้องพี่ในพรรคก้าวไกลก็คงไม่โกรธผมนะหรือว่าเป็นกัลยาณมิตรต่อกันสิ่งที่ผมพูดก็ปรารถนาดีทั้งนั้นนะครับบางคนก็แซวผมว่าทำตัวเป็นครูใหญ่จริงๆก็คือผมอยากเห็นสสก้าวไกลเป็นสสที่ดีที่มีคุณภาพที่ได้มาตรฐานสมกับความคาดหวังของประชาชนผมขออนุญาตพูดตรงไปตรงมาคือสสก้าวไกลรอบนี้หน้าใหม่เยอะแล้วหลายคนเนี่ยยังไม่เปลี่ยนตัวเองให้เป็นนักการเมืองเต็มรูปแบบหลายคนเนี่ยเป็นแฟนคลับพรรคหลายคนเป็นโหวตเตอร์พรรควันหนึ่งโมโหว่าไอ้คนนี้ให้พรรคไปพรรคอื่นหรือที่เรียกกันว่างูเห่าทนไม่ไหวก็เลยมาลงเองเลยลงเองเลยแล้วได้ปุ๊บชั่วข้ามคืนปุ๊บคุณเปลี่ยนมาเป็นสสดังนั้นเข้าใจบทบาทบางทีอาจจะยังปฏิบัติตัวไม่ถูกอาจจะทำอย่างไรนะครับผมเนี่ยมีความเห็นว่าณวันนี้ต้องเปลี่ยนสภาพคุณเป็นนักการเมืองแล้วคำว่าเป็นนักการเมืองของผมไม่ใช่หมายความแบบเดิมนะต้องที่ความเชื่อแบบสังคมไทยเข้าใจว่านักการเมืองเป็นแง่ลบใช่ไหมเข้าใจว่าต้องกะล่อนต้องปลิ้นป้อนต้องตบัดสัตว์ต้องทิกกี้เก่งต้องแบบอะไรมีซิกแซกอะไรต่างๆเก่งใช่ไหมดูเหมือนเป็นคนไม่ดีอะตามความเชื่อของสังคมไทยผมไม่ได้หมายความแบบนั้นแต่ผมหมายความว่านักการเมืองคือคุณต้องมุ่งมั่นว่าคุณเข้ามาทำอะไรคุณเข้ามาทำอะไรแล้วคุณเข้ามาแล้วคุณมีอำนาจมีบทบาทแล้วคุณจะใช้พวกเนี้ยเส้นทางเหล่านี้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการผลักดันความคิดในการเข้าไปเปลี่ยนแปลงสังคมคือมันต้องตั้งใจอย่างนี้ก่อนแต่ถ้าคิดว่าวันนี้อยู่ดีๆพรึบตัวเองมาเป็นสสเฮ้ยกลายเป็นเซเลบชั่วข้ามคืนแล้ววันๆก็จะคิดแต่คำนึงว่าเอ๊ะฉันทำมันนี้ฉันเคลื่อนไหวอย่างนี้นักข่าวจะเอาไปลงไหมจะโดนตัดอยู่ในไวรัลอยู่ในทวิตเตอร์ไหมหรือว่าอะไรนะนักข่าวจะเอาไปตัดเป็นทิกตอกหัวคะแนนธรรมชาติของพรรคจะเอาไปตัดเป็นติ๊กตอกแล้วแพร่กระจายไปทั่วจนคนพูดถึงวันพรุ่งนี้ได้ออกพี่สรยุทธ์เอาไปอ่านข่าวตอนเช้าแล้วตัวเองก็โอ้โหรู้สึกฉันดังแล้วถ้าคิดอย่างนี้ขอประทานโทษกลับไปเป็นเซเลบไม่ต้องมาเป็นนักการเมืองนี่ผมพูดกันแบบตรงไปตรงมานะผมก็เชื่อคนในพรรคไม่มีใครกล้าพูดกันแบบนี้ผมคนนอกแล้วผมพูดตรงๆเลยเพราะผมอยากให้ทุกคนเป็นนักการเมืองที่ดีตามความคาดหวังของประชาชนคุณต้องถามตัวเองก่อนคุณเข้ามาทำอะไรนะถ้าอยากเด่นอยากดังอยากมีแสงอยากพาดหัวข่าวอยากปังทุกวันอยากเห็นโลกทวิตเตอร์แซ่ร้องสรรเสริญโลกโซเชียลแซ่ร้องสรรเสริญทุกวันนะครับผมว่าก็ไปทำอย่างอื่นก็ได้ที่ไม่ต้องเป็นนักการเมืองคุณเป็นเน็ตไอดอลเป็นเซเลบเป็นเส้นทางอื่นมีเยอะแยะแต่เมื่อคุณมาเป็นนักการเมืองแล้วยิ่งเป็นนักการเมืองของก้าวไกลด้วยมันแบกภาระความคาดหวังสูงนะครับดังนั้นเนี่ยเครื่องมือสื่อสารมีเยอะแยะนะครับแต่ใช้มันให้เป็นประโยชน์ถูกไหมครับผมเชื่อว่าน้องๆในพรรคเนี่ยเก่งกาจเรื่องนี้อยู่แล้วแต่ว่าใช้มันให้เป็นประโยชน์ใช้มันเพื่อสื่อสิ่งที่เราอยากบอกสาธารณะนะครับแต่เวลาอภิปรายสภาเนี่ยผมก็วิจารณ์ไปถ้าคุณอยากจะอภิปรายให้ดีเนี่ยเนื้อหามาก่อนแต่ถ้าคุณเริ่มต้นจากการตั้งสมมติฐานว่าฉันจะพูดประโยคไหนดีให้มันปังฉันจะเอาโคดไหนดีที่ทำให้มันไวรัลในทวิตเตอร์ฉันจะเอาอะไรดีให้มันไปอยู่ใน TikTok ให้คนไปพูดกันเยอะๆไอ้อย่างนี้ผมว่าไม่ถูกต้องเอาเนื้อหานำนะฮะแบบนี้เป็นต้นนะครับผมเนี่ยเชื่อว่าถ้าสสก้าวไกลตั้งใจทำเรื่องไหนเขาจะเป็นสสที่ดีได้ถ้าคุณอินกับเรื่องนั้นน่ะคุณแบบทั้งชีวิตคุณน่ะคุณอึดอัดมาทั้งชีวิตว่าทำไมการเมืองไทยเป็นอย่างนี้สังคมไทยเป็นแบบนี้เรื่องนี้คุณรู้สึกทำไมมันแก้ไม่ได้แล้วคุณอินมากคุณจับประเด็นนี้มาทั้งวันวันที่คุณได้เป็นแล้วคุณก็เกาะติดต่อแล้วแก้มันได้สำเร็จอย่างนี้เป็นต้นนะครับแก้ปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างนี้เป็นต้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยการเป็นนักการเมืองเนี่ยคือเราก็ต้องยอมรับว่าการเมืองในระบบรัฐสภามันไม่มีพรรคใดพรรคหนึ่งผูกขาดมันมีความหลากหลายของพรรคนะครับแล้วณวันนี้พรรคก้าวไกลก็ต้องยอมรับว่าแม้คุณจะประกาศว่าคุณเป็นแบบสไตล์ใหม่แต่ก็ต้องยอมรับว่ากติกามันยังเก่าโครงสร้างในสภากลุ่มอำนาจในสภามันยังเป็นแบบเดิมเพื่อนพ้องน้องพี่ในแวดวงการเมืองก็ยังเป็นวิธีคิดแบบเดิมมากกว่าแม้วันนี้คุณได้ที่1แต่คุณก็ยังส่วนน้อยนะถ้าคิดถึงชุดความคิดนะดังนั้นโดยสภาพคุณจะต้องไปทำงานกับคนเหล่านี้
แต่คุณจะไม่ทำงานเลยก็แน่นอนคุณก็จะผลักดันอะไรไม่สำเร็จถ้าไม่ทำงานกับเขามันจะต้องมีการทำงานกับเขาด้วยเราจะทำอย่างไรที่สามารถทำงานกับคนที่มีชุดความคิดความเชื่อวิธีการทำงานไม่เหมือนเราทำงานกับเขาได้โดยที่ตัวเองไม่เปลี่ยนตัวเองด้วยเนี่ยไอ้เรื่องนี้มันคือศิลปะความสัมพันธ์กับผู้คนไม่ใช่ไปมาพี่น้องนักการเมืองจากหลายพรรคเนี่ยโทรมาบ่นกับผมเนี่ยบอกว่าเอ๊ะตกลงแล้วส.ส.ก้าวไกลนี่จะไม่คบใครเลยเหรออย่างเนี้ยถูกไหมผมก็ได้ยินบ่อยใช่ไหมมันจะเป็นปัญหานักสื่อสารมวลชนก็มาบอกผมหลายคนว่าเนี่ยคนนักการเมืองรุ่นเดิมทั้งหมดเขาคิดกันอย่างนี้เยอะนั่นต้องไปแก้อันนี้มันต้องระลึกไว้เสมอว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านแบบเนี้ยกำลังของคุณมีเท่านี้คุณไม่สามารถเปลี่ยนได้ด้วยตัวเองตามลำพังหรอกมันต้องอาศัยการร่วมมือด้วยเดี๋ยวจะเห็นเลยฮะตั้งกรรมธิการเมื่อไหร่นะกรรมธิการเนี่ยมันมีหลายพรรคถ้าคุณเป็นประธานกรรมธิการคุณจะบริหารยังไงอ่ะส.ส.แต่ละพรรคเยอะแยะเรื่องความรู้ความตั้งใจเนี่ยผมว่าส.ส.ก้าวไกลเนี่ยมีเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับผมเดินไปช่วยเขาหาเสียงเนี่ยหลายคนก็จับประเด็นไหนก็อินเรื่องนั้นนะครับแล้วก็ขยันนะครับขยันในการเดินหาประชาชนนะครับแล้วก็มีบุคลิกภาพที่ผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ๆจะชอบคือบุคลิกสภาพเขาจะไม่ใช่แบบไปไหนมาไหนแบบโอ้โห30คนพนะท่านสสมาแล้วเขาจะเป็นคนแบบกันเองง่ายๆสบายๆอันนี้เป็นแต้มบวกของเขาแต่ทีเนี้ยที่ผม เห็นว่าจำเป็นจะต้องปรับคือณวันนี้คุณไม่ใช่แฟนคลับพรรคแล้วนะคุณไม่ใช่โหวตเตอร์พรรคแล้วนะคุณเป็นนักการเมืองนักการเมืองที่รับตำแหน่งส.ส.ในนามพรรคก้าวไกลแล้วมันต้องละเอียดกว่านี้มันต้องละเอียดกว่านี้หลายๆเรื่องคือจุดเนี้ยพรรคคณะนำของพรรคทั้งหมดเนี่ยจะต้องพยายามเริ่มออกแบบนะผมเชื่อว่าการเติบโตของพรรคการเมืองแบบเนี้ยสไตล์แบบเนี้ยในต่างประเทศก็เป็นแบบเดียวกันเมื่อคุณตั้งการพรรคให้มันเป็นพรรคในลักษณะของมวลชนพอไปตั้งพรรคแบบมวลชนเนี่ยหูข้างนึงเนี่ยคุณต้องฟังฐานของคุณตลอดเวลานะครับฐานของคุณตลอดเวลาแต่ทีเนี้ยถ้าวันใดเนี่ยคุณคิดจะวินิจฉัยตัดสินใจไปแล้วไม่ตรงกับฐานของคุณเนี่ยสิ่งที่แก้ได้ที่สุดคือคุณต้องรีบชี้แจงทำความเข้าใจอธิบายเหตุผลทั้งหมดแต่ถ้าปล่อยนิ่งไปเนี่ยกระแสลุมถล่มปุ๊บภาวะผู้นำคุณก็จะเสียว่าคุณเปลี่ยนการตัดสินใจละนะครับผมจึงมีความเห็นว่าถ้ามีการตัดสินใจกันแล้วและคุณประเมินแล้วว่ามวลชนของคุณอาจจะไม่สบายใจในเรื่องนั้นวิธีแก้คือคุณต้องรีบอธิบายมันอ่านได้ออกอยู่แล้วครับว่าถ้าว่าคุณตัดสินใจเรื่องนี้คุณจะโดนด่าเห็นไหมแต่คุณต้องรีบอธิบายก่อนถ้าคุณตัดสินใจแล้วนะถ้าคุณไม่คิดจะเปลี่ยนนะไม่ใช่ออกมาปุ๊บเขาด่าปุ๊บเปลี่ยนอะไรเงี้ยนะมันก็จะเสียความเชื่อมั่นนะครับ อีกอันนึงผมเคยพูดเอาไว้เนาะอันนี้มันจะเป็นประโยชน์ได้พรรคก้าวไกลมีจุดเด่นเรื่องเทคโนโลยีการสื่อสารผมเคยถามณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเนี่ยเขาบอกว่าเขาออกแบบแอปได้นะแอปให้ทำประชามติกันภายในพรรคก็คือเอาสมาชิกพรรคเนี่ยมาหยั่งความเห็นเลยนะครับเนี่ยถ้าแทนที่จะให้เขามาด่าคุณในโลกออนไลน์ก็รับความเห็นเลยเรื่องไหนก็ตามที่ไม่ว่าจัดสินออกซ้ายหรือออกขวาโดนด่าทั้งคู่คุณถามเลยคือมันมีหลายเรื่องที่ผมยกตัวอย่างจะเอาพรรคนี้มาร่วมไหมมันอาจจะมีคนบอกเข้าใจนะอีกคนบอกไม่เข้าใจนะอย่างนี้เป็นต้นหรือเนี่ยล่าสุดเลยฮะสดๆร้อนๆประธานรองประธานสภาจะเก็บไว้ไหมครับหรือจะออกอันเนี้ยผมว่าโอ้โหผมว่า judgment ของใครก็ไม่มีใครถูก 100% นะใช่มันเป็นการประเมินทางการเมืองไม่มีใครถูก 100% มันเป็นแดนเทาๆไอ้แบบเนี้ยคุณถามเลยคุณถามเลยครับแล้วสมาชิกก็ได้แสดงออกนะครับแล้วก็ลองเอามาพิจารณาแต่ถ้าแบบคุมเครือไม่เปิดการมีส่วนร่วมเนี่ยโดยสภาพเนี่ยคนตามพรรคก้าวไกลเขาจะเป็นคนแอคทีฟอ่ะตลอดเวลานะครับมีอะไรทำให้ตัดสินใจแบบใช่ใช่ไม่เห็นผลแต่ผมมองเป็นข้อดีนะอันนี้คือทำให้การเมืองไทยมันพัฒนาขึ้นอีกขั้นหนึ่งมันเป็นการเมืองของมวลชนไม่ใช่ให้ประชาชนไปแค่หย่อนบัตรเลือกตั้งแล้วจบอ่ะคือพรรคการเมืองโดนตรวจสอบตลอดเวลาอันเนี้ยถ้าทำดีๆบริหารจัดการสมดุลให้ได้สมดุลเนี่ยมันจะช่วยกระตุกขาสสด้วยไม่ให้สสกลายเป็นอำมาตย์ไม่ให้สสวันนี้ก็เลยเดี๋ยวเป็นพนักท่านมันต้องเอามวลชนกระตุกก็จริงๆตอนนี้เราขยับมาทำงานในทางความคิดมากยิ่งขึ้นนะครับทางคุณธนาธรเนี่ยก็พยายามสร้างให้มันเป็นทิ้งแท้งของการเมืองท้องถิ่น
นะผมได้ยินมาว่าในอนาคตพรรคก้าวไกลเขาจะขอส่งการเมืองท้องถิ่นลงเองนายกท้องถิ่นเขาจะส่งในนามก้าวไกลเห็นเขาบอกผมมาเนาะดังนั้นก้าวหน้าเนี่ยเขาจะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นคนคิดนะครับอย่างเช่นคุณธนาธรพานะครับไปหาทุนมาแล้วก็ใช้ทรัพยากรของตนเองเข้าไปด้วยพานายกท้องถิ่นไปดูงานที่เดนมาร์กโคเปนเฮเกนอย่างเนี้ยเขาพยายามผลิตชุดนโยบายต่างๆออกมาแล้วก็ไม่จำเป็นว่าก้าวไกลเท่านั้นต้องเอาไปใครอยากเอาไปใช้เอาไปเลยนี่สมบัติสาธารณะก็คือพยายามทำตัวเองให้เป็นทิ้งแท้งของการพัฒนาเมืองทั่วประเทศนะครับในส่วนของผมเนี่ยผมก็ทำเรื่องความคิดเหมือนกันนะครับเราก็ทำหลักสูตรนะครับอบรมเรามีหลักสูตรการเมืองท้องถิ่นหลักสูตรแรงงานเรามีหลักสูตรเยาวชนนี่ปีหน้าอาจจะหลักสูตรครูรุ่นใหม่ๆมานั่งเรียนหนังสือด้วยกันนะครับเพราะผมเนี่ยเชื่อว่าณวันนี้มหาวิทยาลัยไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการศึกษาแล้วเราไปสอนหนังสือมาเราก็จะเห็นว่าคนไม่ค่อยเข้าห้องเรียนคือการมหาวิทยาลัยมันกลายเป็นคนอยากเรียนไม่ได้ไปเรียนคนไม่อยากเรียนต้องไปเรียนแต่พอเราเปิดพื้นที่สาธารณะที่ไม่ต้องสอบเข้าไม่ต้องเสียค่าหน่วยกิตนะครับฟังออนไลน์ก็ได้อยากมาฟังก็ได้แล้วก็ไม่มีวุฒิการศึกษาอะไรทั้งสิ้นก็คือใครอยากมาเรียนมาไอ้แบบนี้ทำไปทำมาคนสนใจเยอะขึ้นนะครับแต่เนี่ยผมก็จะมาทำหลักสูตรบรรยายต่างๆแล้วก็มีกองทุนให้กับเยาวชนนะครับเพื่อให้เยาวชนไปทำกิจกรรมนะฮะกิจกรรมหลากหลายเลยคุณจะไปทำหนังสั้นก็ได้คุณอยากจะไปเป็นฝึกการเป็น investigate journalist คุณก็ไปนะครับขอทุนมานะครับเนี่ยเราก็ทำมา 2-3 ปีผมก็ยืนเนี่ยทำเรื่องนี้ต่อนะครับส่วนของคุณน้องก็จะขยับไปเป็นวิธีคิดทิ้งแท้งนะครับเป็นคลังสมองให้กับการจัดการเมืองนะครับกับการจัดการท้องถิ่นของไทยโอ้โหนี่ก็แสดงว่าจะเดินมาติการเมืองนี่แทบไม่ได้มายุ่งเลยก็คือการเมืองในเชิงอำนาจใช่การเมืองในเชิงอำนาจแบบลงเลือกตั้งใครตำแหน่งไหนเนี่ยก้าวหน้าจะถอยออกมาครับเพราะว่าตอนนี้พรรคก้าวไกลเขาน่าจะเป็นโตมากแล้วแล้วก็ชื่อเสียงเนี่ยติดตลาดไปหมดแล้วครับคือผมก็ต้องยอมรับนะฮะ 14.4 ล้านเนี่ยไม่น้อยอ่ะผมว่าน่าจะเกินครึ่งแน่ๆคือเป็นกระแสการไม่เอาคุณประยุทธ์นะครับแล้วการที่พรรคก้าวไกลชูธงเรื่องมีลุงไม่มีเรามีเราไม่มีลุงเนี่ยก็กลายเป็นจุดเด่นนะครับดังนั้นพอเป็นจุดเด่นตรงนี้ปัญหาคือว่าคุณจะรักษา 14.4 ล้านแล้วเติมเพิ่มเข้ามาอีกได้อย่างไรนะครับผมว่าต้องยอมรับตรงไปตรงมานะว่า 14.4 ล้านเนี่ยไม่ได้ชอบก้าวไกลทั้งหมดนะไม่ใช่ชอบก้าวไกลทุกเรื่องบางคนเนี่ยเผลอๆอาจจะไม่ชอบนโยบายสวัสดิการด้วยเพราะว่าตัวเองต้องจ่ายภาษีเยอะแต่ก็พร้อมที่จะลืมอันนี้ไปเพราะมองอันอื่นใหญ่กว่าเช่นอยากได้พรรคแบบเนี้ยเข้ามาทำงานดูสักทีนึงอยากเห็นคนใหม่เข้ามาเป็นสักทีนึงอยากเห็นพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแม้อาจจะไม่ชอบแก้112แม้อาจจะไม่ชอบเก็บภาษีตลาดหุ้นอย่างนี้เป็นต้นแต่เขาก็เอาเลือกไปก่อนนะฮะตรงนี้จะทำเป็นความท้าทายของข้าวไกลว่าคุณจะรักษา 14.4 ล้านแล้วขยายต่อไปอีกได้ไงเพราะคุณต้องยอมรับว่าโหวตเตอร์คุณทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ชอบ300นโยบายหมดแน่นอนที่คุณแถลงไว้มีชอบมีไม่ชอบแต่เขาก็หลงลืมทำเป็นมองไม่เห็นไปเพื่อจะเลือกก้าวไกลนะครับทีนี้การเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยมันไม่มีถ้าเรียกว่าเป็น enemy คู่ตรงข้ามอ่ะก็คือคุณประยุทธ์มั่วหน้ามันไม่มีไงคุณก็จะเหนื่อยมากขึ้นก็เป็นเพื่อไทยไปมันก็จะเหนื่อยมากขึ้นนะผมว่าถ้าอะไรต้องทบทวนตั้งแต่ตอนนี้เลยว่าคุณสู้กับเพื่อไทยเนี่ยมันไม่เหมือนสู้กับประยุทธ์นะในการเลือกตั้งนะผมไม่ได้หมายถึงสู้เรื่องการเลือกตั้งมันไม่เหมือนกันครั้งหน้าเนี่ยมันเป็นครั้งที่คุณต้องสู้กับเพื่อไทยเต็มๆในการเลือกตั้งมันไม่เหมือนกันนะครับดังนั้น4ปีเนี่ยคุณจะแสดงบทบาทที่พรรคเขาประกาศว่าเป็นฝ่ายค้านเชิงรุกเนี่ยได้อย่างไรนะคุณจะเป็นฝ่ายค้านแบบดั้งเดิมตอดทุกเม็ดแซะทุกประเด็นเนี่ยผมเชื่อว่าสังคมไทยเขาเบื่อเนี่ยเป็นฝ่ายค้านแบบปากแจ๋วทุกวันอย่างเงี้ยผมว่าคนไทยเบื่อแล้วแต่คุณจะเป็นฝ่ายค้านอะไรต้องตรวจสอบพร้อมกับเป็นการเชิงรุกด้วยใช่ไหมเช่นผลักดันกฎหมายที่คุณหาเสียงไว้เนี่ยคุณเสนอเข้าไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นก็เป็นที่น่าจับตานะครับว่าพรรคก้าวไกลจะ4ปีเนี่ยจะทำบทบาทฝ่ายค้านเชิงรุกได้อย่างไรเพื่อที่จะรักษา 14.4 ล้านไม่พอต้องเติมอีกครับต้องเติมเสียงของตัวเองขึ้นไปอีกผมคิดว่าการปะทะกันจะเกิดหรือไม่เนี่ยคนที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดความเป็นไปในอนาคตเนี่ยก็คือกลุ่มชนชั้นนำทั้ง3กลุ่มที่มันรวมสนที่กำลังกันนี่แหละนะครับคือถ้า
าผมเป็นพวกเขานะถ้าผมเป็นกลุ่มชนชั้นนำที่สนธิกำลังกันเนี่ยผมจะไม่ยุบพรรคก้าวไกลแล้วผมก็จะให้พิธากลับมาเป็นส.ส.เป็นผู้นำฝ่ายค้านแล้วก็ปล่อยให้ก้าวไกลเขาเล่นของเขาไป4ปีแล้ว4ปีหน้าว่ากันใหม่หยุดนิติสงครามหยุดให้หมดหยุดให้หมดนี่ละโทษกรรมเยาวชนนะครับ112ถ้าไม่กล้าแก้ก็ไม่ต้องแก้คุณก็ประกาศไปว่าคุณไม่ใช้นะเหมือนที่เคยทำตอนปี63ใช่ไหมรัฐธรรมนูญทำบ้างแก้บ้างโอเคคุณจะไปเว้นหมวด1หมวด2สไตล์พวกคุณก็ว่าไปแต่คุณต้องทำให้มันสำเร็จออกมานะครับทำอย่างนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ทำให้ความร้อนแรงของคนจำนวนมากในสังคมที่ทนไม่ไหวอยากเปลี่ยนทนไม่ไหวอยากเปลี่ยนเนี่ยซึ่งคนกลุ่มนี้เขาเทไปก้าวไกลหมดคุณจะทำให้ดับให้เขาหายร้อนได้ยังไงคุณต้องทำเรื่องพวกนี้นะครับนะทำเรื่องพวกนี้ถ้าทำเรื่องพวกนี้ได้ในอนาคตมันคืออะไรเท่ากับว่าคุณดึงประเด็นการเมืองแหลมคมออกจากพรรคก้าวไกลหมดเลยในเวลาหน้าเลือกตั้งเนี่ยไม่แน่นะคนที่เขารู้สึกอ้าวเฮ้ยโอเคล่ะแม้จะไม่ได้ดังใจทั้งหมดได้แค่นี้ก็ยังดีวะงวดหน้าไม่ต้องเลือกก้าวไกลก็ได้ไปเลือกอีกพรรคหนึ่งบทเรียนปี63เนี่ยมันแสดงให้เขาเห็นแล้วว่าคุณยุบอนาคตใหม่ไปแล้วมันเกิดอะไรดังนั้นรอบเนี่ยผมถ้าผมเป็นที่ปรึกษาของฝ่ายอนุรักษ์เนี่ยนะฝ่ายชนชั้นนำผู้ปกครองประเทศเนี่ยนะยุบอีกทีไม่ได้มันไม่ใช่หมายความว่ายุบแล้วก้าวไกลจะไปปลูกม็อบมันไม่ใช่มันเป็นอารมณ์ของคนอะมันก็จะขึ้นมาอีกในเมื่อพวกคุณเนี่ยกว่าจะฝ่าฟันตั้งรัฐบาลได้คุณเสียต้นทุนมหาศาลแล้วคุณจะไปถามเรื่องพวกนี้ทำไมสู้คุณอยู่กันไป4ปีแบบนี้แล้วเดี๋ยวไปว่ากันอีกยกไม่ดีกว่าเหรอแต่ถ้าคุณไปเริ่มทำยุคภาพไปตัดสิทธิ์อ่ะอีกแล้วเดี๋ยวเข้าอีหลอดเดิมนะนะแล้วมันก็จะวนเข้าที่เดิมนะคือผมมองเนี่ยผมมองจากทฤษฎีการเมืองว่าในการเมืองการต่อสู้ขบวนการการต่อสู้ต่างในหลากหลายที่เนี่ยแล้วนักทฤษฎีเขาก็วิเคราะห์กันมาเนี่ยนะเวลาชนชั้นนำทั้งหมดเนี่ยมันมีผู้ปกครองกับผู้ใต้ปกครองไอ้ข้างล่างมันดันเนี่ยไอ้ข้างบนเนี่ยมันก็จะผนึกกำลังเพื่อจะไม่ให้ข้างล่างมันโตทีนี้พอมันผนึกกำลังเพื่อไม่ให้ข้างล่างโตเนี่ยสถานการณ์มันเปลี่ยนคุณก็จะต้องเริ่มปฏิรูปนิดๆหน่อยๆบ้างเพื่อไม่ให้ข้างล่างมันขึ้นมาอีกไม่ได้แต่ถ้าคุณไม่เอาเลยคุณกดไปข้างล่างก็ขึ้นตลอดดังนั้นถ้าผู้บริหารรอบเนี้ยที่คุณอุตส่าห์สนธิกำลังกันได้เนี่ยคุณอยากมองยาวให้ยาวเนี่ยคุณต้องปล่อยก้าวไกลไปให้เขาเล่นตามบทบาทยังไงเขายกมือกี่ครั้งก็แพ้อยู่แล้ว4ปีนี้แล้วเดี๋ยวถ้างวดหน้าเลือกตั้งซึ่งถ้าเขาได้น้อยเขาได้เท่าเดิมเขาก็เป็นฝ่ายค้านอีกแต่ถ้าเขาได้เยอะพวกคุณยังมีเครื่องมืออีกนี่ถูกไหมฮะถ้าผมเป็นพวกเขานะผมเอาเรื่องอะไรวะอย่างนี้รอบนี้เอาเท่านี้ก่อนพอแล้วแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงแต่ถ้าซัดกันอีกเนี่ยอ้าวอีกแล้วมันก็จะไม่จบคือจริงๆถ้าเวลามีใครกล่าวหาผมเรื่องนี้นะผู้นำสิทธิ์ยาเนี่ยผมแล้วโอ้โหรู้สึกว่านี่เป็นคำชมนะแล้วก็เป็นเกียรติยศคือแต่ผมเนี่ยเชื่อว่าผมไม่ได้เป็นแต่ถ้าเขาชมแบบนี้มันก็เป็นเกียรติยศมันเป็นเกียรติยศเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของปัญญาชนนะปัญญาชนก็คือทำงานความคิดกับผู้คนดังนั้นใครกล่าวหาผมอย่างเงี้ยคือผมว่ายกย่องผมเกินไปแต่มันก็เป็นเกียรติยศเพราะในทางความเป็นจริงเนี่ยผมว่าเยาวชนเนี่ยโอ้โหเขามีวิธีคิดของเขาเยอะแยะหลายเรื่องเขาเห็นไม่ตรงกับผมนะหลายเรื่องเขาหาว่าผมล้าหลังด้วยผมเชื่อเลยล้าหลังมีคนหาว่าผมล้าหลังตั้งเยอะนะครับหลายเรื่องบอกอ้าวแล้วทำไมไม่พูดถ้าเรื่องนี้ไม่พูดผมก็โดนนี้มาโดยตลอดเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ผมพยายามทำความเข้าใจคือวัยแต่ละวัยเนี่ยมันเป็นไปตามวัยตอนผมเป็นวัยรุ่นเท่าเขาตอนผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศตอนนี้อายุเท่าเขาก็จะมีอย่างนี้แหละมันจะมีอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเราต้องแสดงออกต้องแสดงความเป็นขบถมันเป็นตามวัยครับนะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้แล้วรู้จักเข้าอกเข้าใจกันเนี่ยมันก็จะไปได้แต่ถ้าพอเขาทำอย่างนี้ปุ๊บอ้าวใครสั่งใครสอนมาเนี่ยไปฟังใครมาโดนล่างสมองหรือเปล่าเนี่ยโดนจูงจมูกไหมถ้าคิดอย่างนี้มันก็ไม่ได้ถูกไหมผมเลยเชื่อว่าต้องคนที่อาวุโสกว่าเนี่ยคุณเวลาเราเรียกอาบน้ำร้อนมากอดเนี่ยนะก็คุณก็เคยเป็นอย่างนั้นไงใช่ถูกไหมแล้วทำไมหน้าวันนี้คุณไม่เข้าใจเขาอ่ะต้องศึกษานิสิตนักศึกษาเยาวชนเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเต็มเลยแล้วนั่นสงครามกลางเมืองนะยิงกันนะครับฆ่ากันนะครับซีวิววอร์นะนั่นคือซีวิววอร์นะลบกันเขาเรียกกลางเมืองเลยนะ
แล้วถึงวันหนึ่งก็อภัยกับการเลิกแล้วต่อกันแล้วก็เนี่ยฮะเต็มเลยครับเข้ามาเป็นรัฐมนตรีเราทำอย่างนี้ได้แล้วแล้วทำไมรอบนี้มันทำอีกทีหนึ่งไม่ได้อะผมเชื่อเลยว่าเยาวชนจำนวนมากที่โดนคดีความตอนเนี้ยโอ้โหอนาคตก็จะเป็นกำลังสำคัญของชาติใช่ครับนะฮะก็จะเป็นกำลังสำคัญของชาติแน่นอนแล้วถ้าคุณเปิดโอกาสให้อ่ะวันนี้เรานะขยับขยายหลังจากปะทะกันไปทีนึงเปิดให้เขากลับมาผมยกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมก็ได้รังสิมันโรมเนี่ยกับปิยรัตน์จงเทพโตโต้เนี่ยตัวจิ๊ดจี๊ดทั้งนั้นเลยพอวันนี้เข้าที่เข้าทางเขารู้แล้วบทบาทเขามาเป็นผู้แทนเขาต้องอีกบทหนึ่งเริ่มนิ่งเริ่มเห็นไหมฮะมันด้วยสภาพหรืออีกทั้งหลายคนพระวันนี้เขาเรียนจบแล้วเขาเริ่มอยากไปเรียนต่ออยากเป็นนักวิชาการบทบาทในการในการแสดงออกในที่สาธารณะก็ค่อยๆลดไปมันเป็นไปตามช่วงวัยนะครับถ้าเข้าใจเขาเนี่ยเรื่องนี้ผมว่ามันไม่ได้ปัญหาเลยนะครับแล้วคราวนี้อาจารย์เราก็เป็นผู้ใหญ่วัยเยอะมากขึ้นต้องมีตัวแทนตัวตายที่จะมาคือผมเองก็ต้องยอมรับนะว่าเมื่อก่อนหน้านั้นนะผมเป็นอาจารย์อยู่คณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็มีโอกาสเจอนักศึกษาเยอะแต่พอผันตัวมาตั้งพรรคการเมืองเนี่ยผมก็หลุดไปนานนะครับถ้าพูดกันตรงไปตรงมารุ่นสุดท้ายที่ผมคุ้นเคยรู้จักกันก็คือรุ่นของเพนกวินนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไม่รู้ละใครเป็นใครแต่ผมเชื่อว่าวิธีคิดของแต่ละคนเนี่ยนะครับแม้กระทั่งกลุ่มของเยาวชนที่ออกมาชุมนุมเขาคิดไม่เหมือนกันนะมันหลากหลายจริงๆมันหลากหลายความคิดมากคนนั้นคนนั้นคนนี้คนนี้คิดอย่างมันไม่ใช่ขบวนการที่มีการจัดตั้งแบบแข็งตัวนะครับมันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนมันชัดเจนคกท.ชี้นำมีแกนนำม่วงเหลืองอะไรเข้ามาแทรกซึมอยู่ในขบวนนักศึกษาถูกไหมนี่ก็เซตประเด็นเขามีอะไรเข้ามาหลังมันไม่ใช่อย่างนั้นดังนั้นฝ่ายความมั่นคงเวลาวิเคราะห์เยาวชนเนี่ยคุณวิเคราะห์แบบยุคพคทไม่ได้นี่เขาอิสระมากนี่ถ้าคุณยังวิเคราะห์แบบยุคสงครามเย็นน่ะมองว่าผมเนี่ยมาสเตอร์มายสั่งคนได้หมดนี่บ้าแล้วถ้าวิเคราะห์อย่างนี้ก็จะผิดตลอดกาลเหมือนกันนักการเมืองพรรคการเมืองจำนวนมากวิเคราะห์ว่าพรรคก้าวไกลชนะเพราะ IO ถ้าคุณวิเคราะห์อย่างนี้นะครั้งหน้าคุณก็แพ้ก้าวไกลคือมันต้องละเอียดต้องดูอีกแบบนึงมันไม่ใช่ว่าอะไรมานั่งจัดตั้งขบวนการมันไม่ถึงขนาดนั้นครับมันเป็นความบังเอิญที่ทุกคนมันทนกับระบบนี้ไม่ไหวแล้วมันระเบิดพร้อมกันนะครับดังนั้นถ้าคุณเป็นฝ่ายผู้ปกครองเนี่ยคุณก็ถอดชนวนระเบิดทิ้งสิมันก็ไม่ระเบิดแล้วชนวนระเบิดที่ผมบอกตอนนี้นิรโทษกรรมนี่ด้วยกรรมเยาวชนหมดเลย112คุณไม่กล้าแก้คุณไม่ใช้ก็ได้ผมว่าถอดชนวนทิ้งเลยผมคิดว่าฟังจากที่พรรคก้าวไกลเขาอภิปรายสภาเนี่ยเขาก็มีความคิดความเชื่อว่าองคาพยพไส้ในเนี่ยมันก็ยังคล้ายๆกับรัฐบาลที่แล้วอยู่เพียงแต่ว่าเปลี่ยนนายกเปลี่ยนรัฐมนตรีแล้วก็มีรัฐมนตรีหลายคนซ้ำด้วยนะครับอันนี้มันก็สืบเนื่องมาจากองค์ประกอบการสารตั้งต้นของการตั้งรัฐบาลชุดนี้แหละนะครับเรื่องด้านหนึ่งเนี่ยก็เห็นใจท่านนายกรัฐมนตรีนี่ผมพูดจริงๆเห็นใจคือผมเชื่อว่าถ้าท่านเลือกได้ท่านไม่อยากมาด้วยวิธีแบบนี้หรอกถ้าท่านเลือกได้ท่านไม่อยากมาด้วยวิธีแบบนี้ถ้าท่านเลือกได้ท่านก็อยากจะพูดอะไรไว้แล้วก็ทำตามนั้นแหละแต่มันที่มาของรัฐบาลมันเป็นแบบนี้มันโดยสภาพอ่ะนะมันเป็นสภาพที่คุณต้องเจออันนี้ก็เห็นใจนะครับทีนี้พอเห็นใจอย่างเดียวเนี่ยปัญหาที่ตามมาคืออะไรตัวท่านนายกรัฐมนตรีก็คือจะต้องพิสูจน์ให้ได้ต้องพิสูจน์ให้ได้ข้อคอรหาติติงนะคือคล้ายๆว่าใครกล่าวหาไปเขามีหน้าที่ในการตั้งข้อสงสัยท่านอยู่แล้วเพราะข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้นนะครับมันปฏิเสธไม่ได้วิธีแก้ที่ดีที่สุดของท่านนายกรัฐมนตรีคือพิสูจน์ให้เห็นว่าท่านเป็นอิสระพิสูจน์ให้เห็นว่าท่านไม่ใช่อย่างที่เขากล่าวหาคือผมเนี่ยไม่ได้ไปทราบนะว่าเขาคุยอะไรกันเรื่องการตั้งรัฐบาลนะครับแต่ถ้าถามผมเนี่ยว่าการพูดคุยเจรจาต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะคุณไม่ได้คุณเจรทําธุรกิจคุณก็ต้องคุยคุณการเมืองตั้งรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคที่เสียงมันเท่าๆไล่ๆกันแบบเนี้ยการคุยกันนี่เป็นเรื่องปกติอย่ามองว่าเป็นเรื่องเอ๊ะดีลรับลมคมนายตั้งรัฐบาลที่ไหนในโลกมันมีไม่คุยกันนะถูกไหมครับแล้วผมก็พูดลงมาการคุยกันตั้งรัฐบาลเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาคุยบน
เขาคุยเสร็จแล้วเขาค่อยมาแถลงข่าวมันมีที่ไหนมานั่งคุยถ่ายทอดสดถูกไหมมันก็ธรรมดาก็ต้องไปคุยในที่อื่นจบแล้วแหละเพราะแล้วคุยให้จบแล้วค่อยแถลงเป็นเรื่องปกตินะครับเพียงแต่ว่าการคุยเนี่ยมันมีวาระอะไรผมเนี่ยเชื่อว่าพี่น้องผมในก้าวไกลเนี่ยเวลาเขาคิดอ่านเรื่องตั้งรัฐบาลเขาเอาวาระส่วนรวมเป็นตัวตั้งเขาเอาวาระว่าเขาจะผลักดันนโยบายอะไรเขาอยากทำรัฐธรรมนูญใหม่เขาอยากยกเลิกการเกณฑ์ทหารเขาอยากนิรโทษกรรมคดีการเมืองเขาอยากจัดการเรื่องอะไรนะกลุ่มการกระจายอำนาจเนี่ยอันนี้วาระที่เขาตรึงไว้ชัดเจนผมเลยเชื่อว่าพี่น้องผมในก้าวไกลเวลาเขาเจรจาท่านมาเขาคุยแต่เรื่องเนี้ยเขาไม่ได้คิดว่าแม้กระทั่งเลือกกระทรวงอ่ะเขาก็จะเลือกกระทรวงแบบตามที่เป็นข่าวออกมาใครเห็นก็เห็นนะว่ารู้ว่าเอ๊ะทำไมพรรคก้าวไกลตอนตั้งรัฐบาลกันเลือกกระทรวงน่ารักจังนะไม่เลือกอะไรอ่ะตามข่าวมาเลือก BE เลือกแรงงานเลือกอะไรอ่ะศึกษาถูกไหมเลือกอวเนี่ยพวกคมนาคมพลังงานอะไรเขาแบ่งให้ที่นี่แหละเพราะเขาวาระตัวเองเป็นตัวตั้งนะผมเลยเชื่อว่าอันนี้เป็นมิติใหม่อันหนึ่งของการตั้งรัฐบาลที่เอาวาระการทำงานเป็นตัวตั้งนะครับซึ่งเป็นไปได้ว่ามันอาจจะไม่เหมือนกับพรรคอื่นๆหรือการตั้งรัฐบาลที่ผ่านๆมาที่เขาจะคุยกันรู้เรื่องว่ากระทรวงกี่กระทรวงแบ่งกันอะไรต่างๆนะครับทีนี้รอบเนี้ยถามว่าแล้วทำไมไม่มีออกแรงเอ็กซ์เซอร์ไซส์อะไรกันเลยเนี่ยผมเนี่ยคิดแบบนี้นะครับบรรยากาศตอนเนี้ยมันคือเลือกตั้งเสร็จประชาชนเนี่ยมีความหวังนะมีความหวังจากการเลือกตั้ง14พฤษภาเวลาเลือกเสร็จแล้วเนี่ยมันเพิ่งเลือกเสร็จอ่ะพอเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ประชาชนโกรธแค้นทันทีผมเชื่อว่าประชาชนไม่พอใจแต่เขายังไม่แสดงออกมาพร้อมเพียงกันบนท้องถนนเพราะมันเพิ่งเลือกตั้งเสร็จและประยุทธ์ก็ไปแล้วในความเป็นในทางด้านหน้าเนี่ยประยุทธ์ไปแล้วถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยโดยสภาพการคนเนี่ยถ้ามันไม่เหลือมหากาแรงเขาไม่มาแสดงออกบนท้องถนนหรอกดังนั้นเขาก็ต้องให้โอกาสรัฐบาลนี้ก่อนแม้จะไม่ชอบไม่พอใจตั้งคำถามโกรธนะครับและผมก็เชื่อว่าความโกรธอะไรเหล่านี้เขาไม่ลืมหรอก4ปีหน้าเขาจะนึกออกอีกนะครับ4ปีหน้าเดี๋ยวนี้ดิจิตอลฟูดพริ้นท์มันเยอะนะครับดังนั้นมันมาชุดนั้นดังนั้นคือพวกนี้สภาพสังคมการเมืองที่มันมีความเป็นประชาธิปไตยอยู่บ้างเนี่ยโดยสภาพเนี่ยไม่มีใครอยากจะมาออกแรงบนท้องถนนทุกครั้งหรอกเขาก็โอเคสถาบันการเมืองมันยังทำงานอยู่นี่มันยังมีเลือกตั้งใช่ไหมเดี๋ยวเราก็ใช้เลือกตั้งก่อนแล้วถ้าเหลือบากกว่าแรงก็มีเอ็กซ์เซอร์ไซส์บนถนนแสดงออกแต่ถ้าวันนึงกลับไปเลือกตั้งเขาก็จะแสดงออกบนคูหาอีกเหมือน14พฤษภาที่อั้นกันมาตั้งแต่63อ่ะระเบิดออกมาพร้อมกัน 14.4 ล้านเสียงของก้าวไกลกับอีก10ล้านเสียงของเพื่อไทยแบบนี้เป็นต้นผมเชื่อว่าคนเนี่ยที่ไม่พอใจเขายังไม่แสดงออกเท่านั้นเองเขาเก็บเอาไว้ก็ไม่ได้มีการเจอคนมองท่านถึงคุยหมดแล้วเคลียร์หมดแล้วมันไม่มีอะไรก็คงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องการผมคิดว่ามันอยู่อารมณ์ของผู้คนนะผู้คนเขายังเขาอาจจะไม่พอใจแต่เขาคิดว่ายังไม่ถึงเวลาเป็นอารมณ์ของผู้คนซึ่งอันเนี้ยทางรัฐบาลท่านเศรษฐาเองก็ต้องฝ่าฟันตรงนี้ไปก็คือทำยังไงให้คนพอใจกับผลงานรัฐบาลนะผมมองเนี้ยพรรคก้าวไกลเนี่ยต้องจับกระแสความต้องการของมวลชนที่เป็นพลังแบบใหม่ให้ได้มวลชนพลังแบบใหม่เนี่ยผมเชื่อว่าจำนวนไม่น้อย1เขาไม่ได้เห็นด้วยกับกำเนิดของรัฐบาลชุดนี้เขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรเขารู้ว่ามาด้วยวิธีไหนเขารู้ว่ามีการตกลงอะไรกันมาถูกไหมดังนั้นเนี่ยอันนี้คือความชุดความคิดแรกของมวลชนพลังแบบใหม่อันที่สองเนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกว่าไอ้นโยบายต่างๆที่ทำมาสุดท้ายคุณก็ทำแบบเดิมแค่แต่งหน้าทาปากใหม่ๆเท่านั้นมันไม่มีนโยบายอะไรใหม่ๆที่เขย่าจริงๆเปรียบเทียบนะครับ44ตอนที่ท่านทักษิณขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีนโยบายว้าวๆทั้งหมดอ่ะไอ้รอบนั้นเขย่ามากนะในช่วงปี44แต่นโยบายเหล่านั้นถ้ามาอยู่66ไม่ได้เขย่าเหมือนเดิมนะมันก็เหมือนเดิมถูกไหมผมก็เลยมานั่งคิดว่าสิ่งที่จะเขย่าได้เนี่ยผมว่าสเต็ปต่อไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่เพียง30บาทรักษาทุกโรคสเต็ปต่อไปมันไม่ใช่แค่กองทุนหมู่บ้านสเต็ปต่อไปมันไม่ใช่แค่ดิจิตอลวอลเล็ตมันไม่เขย่าพอเขย่าเนี่ยต่อไปมันคือเรื่องอะไรมันคือเรื่องโครงสร้างมันคือเรื่องเปิด
เปิดให้ทุนกลางทุนย่อยทุนเล็กเนี่ยเขาขึ้นมาแล้วเอาทุนใหญ่ทุนขนาดใหญ่เนี่ยไปลบต่างประเทศนะครับแต่ข้างในเนี่ยดันด้วยทุนขนาดกลางขนาดเล็กและทุนใหญ่ทั้งหลายเนี่ยคุณไม่ต้องมาดูดซับจากข้างนี้แล้วคุณไปเป็นแชมเปี้ยนของไทยไปลบกับที่อื่นเหมือนที่เกาหลีญี่ปุ่นเขาทำกันแบบใหม่คืออะไรสวัสดิการครบวงจรยากก็จริงแต่ต้องเริ่มคิดนะมันไม่ใช่แบบเดิมอะนะครับผมคิดว่าเนี่ยอันเนี้ยพรรคก้าวไกลจะพูดง่ายๆชนกับรัฐบาลชุดเนี้ยก็คือต้องขีดเส้นความแตกต่างสำหรับนี้นะครับผมเชื่อว่าค่อยๆอธิบายคนจะเข้าใจอนาคตคนจะเข้าใจเลยว่านโยบายเศรษฐกิจแบบก้าวไกลจะเป็นแบบหนึ่งแบบเพื่อไทยจะเป็นแบบหนึ่งแบบเหมือนที่เขาพูดกันช่วงหาเสียงว่าถ้าเป็นพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาจะทำเค้กให้ใหญ่ก่อนแล้วค่อยแบ่งแต่ก้าวไกลเขาบอกเขาทำเค้กไปแบ่งไปทำเค้กไปแบ่งไปคือไม่ได้เป็นเน้นจากข้างบนอย่างเดียวนะครับอันนี้มันก็เริ่มเป็นความแตกต่างละดังนั้นจุดของก้าวไกลเนี่ยคือคุณต้องทำให้ชัดอ่ะว่าก้าวไกลเป็นแบบไหนพรรคเพื่อไทยเป็นแบบไหนการกระจายอำนาจทำอย่างไรใช่ไหมอย่างของเขาจะทำผู้ว่า CEO ซึ่งมันไม่ใช่กระจายอำนาจแต่ก้าวไกลกระจายอำนาจจริงๆอะไรแบบนี้มันก็ล้มลุกคุกคานมีทั้งเปลี่ยนแปลงมีทั้งถดถอยเนาะมันเป็นเรื่องปกติฝ่ายหนึ่งกำลังพยายามจะเปลี่ยนอีกฝ่ายหนึ่งที่ครองอำนาจก็กดไว้มันก็ถอยกลับมันก็ดันขึ้นมาใหม่ถอยกลับดันใหม่มันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าถ้าให้ประเมินเส้นทางเนี่ยตอนที่ผมตัดสินใจกับธนาธรชัยธวัฒน์เนี่ยมันคือปลายปี60นะครับจนถึงตอนนี้ก็6ปีละจะ6ปีละนะครับผมคิดว่ามาไกลมากกว่าที่คาดเอาไว้ซะอีกแล้วก็คิดว่าถ้าให้ย้อนเวลาไปได้เนี่ยถูกต้องถูกที่ถูกเวลาแล้วถ้าตั้งพรรคช้ากว่านี้ผมว่าไม่ได้แบบนี้ตั้งเร็วก็ไม่ได้แบบนี้ตั้งตอนนั้นผมว่าเหมาะที่สุดแล้วแม้ว่าระหว่างทางจะเลือดช้ำเลือดช้ำหนองกันบ้างโดนยุบพรรคตัดสิทธิ์อะไรโดนคดีความกันบ้างก็ช่างมันไม่เป็นไรแต่ถูกที่ถูกเวลานะครับได้เขาเรียกโมเมนต์มันได้พอดีช่วงจังหวะมันได้พอดีนะครับแล้วผลที่เกิดขึ้นตอนนี้มันเกินคาดแล้วมันมาผมว่ามันมาเกินครึ่งทางละมันมาเกินครึ่งทางทั้งนั้นที่เราคิดว่าโอ้โหมันน่าจะยาวกว่านี้นะนี่แค่6ปีนะครับดังนั้นพอมันมาเร็วมาแรงนะครับแรงกระแทกกลับมันก็จะเร็วจะแรงเหมือนกันก็ต้องเตรียมเผชิญหน้ากันต่อจะต้องมีขีดเส้นตายได้เหมือนเดิมคือคนปีเกิดสุดเนี่ยก้าวไกลหรือคุณพิธาหรือพาเดชของพรรคเนี่ยกำลังถอยมาขึ้นในรัฐบาลครับ70ครับก็เส้นเดิมอยู่นี่ก็ผมเชื่อว่าครั้งหน้ามีโอกาสนะครับคือถ้าครั้งนี้คุณได้อันดับที่1แล้วคุณเกือบตั้งได้เนี่ยครั้งหน้าคุณก็ต้องหวังว่าคุณต้องเป็นรัฐบาลแน่นอนนะครับแล้วถ้าไปให้ไกลโดยสภาพที่เป็นแบบนี้นะมันอาจจะต้องเป็นต้องเกินครึ่งด้วยถ้าคุณไม่เกินครึ่งเนี่ยคุณก็เหนื่อยอีกนะดังนั้นผมเชื่อว่า4ปีเนี่ยเป็นความท้าทายของพรรคก้าวไกลคุณจะทำยังไงว่าครั้งหน้าเนี่ยคุณจะไปให้ถึง250ไม่ได้